สวัสดีครับชีวิตคู่ถ้าไม่รู้จะประคับประคองคงจะอยู่ด้วยกันไม่รอดอย่างแน่นอนล่าสุดนักแสดงหนุ่มตีอารมณ์ดีคลิปวัฒนะออกมาอัปเดตถึงชีวิตคู่กับศรีภรรยาต้านพกาพันเปิดใจหมดเปลือกกลางรายการดังเมเอโอแบบรายละเอียดยิบกว่าจะมีชีวิตครอบครัวสุขสันต์เคยหลงเดินทางผิดปาร์ตี้หนักกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงจนขึ้นชื่อในเรื่องดาราขี้เมาเกือบถูกภรรยาลงดาบเลิกลากันมาแล้วจนทุกวันนี้ยอมกลับตัวกลับใจเป็นคนใหม่ลดเลิกจากพฤติกรรมลำยองเวอร์ชั่นผู้ชายลดมาเหลือเพียงดื่มเบียร์วันละกระป๋องเพื่อชีวิตคู่ที่ต้องรักษาเอาไว้งานนี้เจ้าตัวเคลียร์ดังเปิดใจไว้ว่าคือก่อนแต่งงานเราก็ได้มุมปาร์ตี้กับเพื่อนผู้ชายของเราแฟนก็บอกว่าแต่งงานแล้วนะห้ามทำตัวแบบนี้อีกนะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นชวนเพื่อนมาที่บ้านพอชวนเพื่อนมาที่บ้านเราก็เต็มที่เหมือนเดิมเพราะเรากินที่บ้านซึ่งเขาก็ห่วงเธอมาปาร์ตี้แบบนี้ไม่ดีนะเธอต้องดูแลสุขภาพด้วยก็ลดน้อยลงเพื่อนก็ไม่มาที่บ้านแล้วเหลือกินน้อยลงจนทุกวันนี้เหลือกินวันละกระป๋องจนทุกวันนี้อัปเดตล่าสุดถ้าเปิดกระป๋องมีทะเลาะกันนี่แหละเราพยายามลดเขาก็ห่วงในมุมเขาถ้าเรากินมากเกินไปสุขภาพก็จะไม่ดีที่ผ่านมามันเต็มที่มามากแล้วเราก็เหมือนผู้ชายต้องผ่านมุมแบบนี้มาเพราะฉะนั้นกว่าจะมีวันนี้เราก็ต้องผ่านเรื่องที่ดีและไม่ดีต้องชมว่าน้องน้ำตาลภรรยาเขาก็อดทนทุกเรื่องจริงๆนะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับคนที่จะเป็นสามีภรรยากันมันต้องละเอียดเยอะมากๆทุกๆคนก็รู้ถ้าเราไม่อดทนปรับตัวเข้าหากันเรื่องอะไรมันก็ทะเลาะกันได้ทั้งนั้นซึ่งณตอนนี้ชีวิตฟ้าหลังฝนของหนุ่มกิฟต์ก็เคยดื่มหนักๆก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเพราะมีกำลังใจที่ดีจากภรรยาและทายาทตัวน้อยนั่นเองล่ะครับ